ท่านพ่อครับวันนี้มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจับเสือเป็นยังไงครับทางไซเทปบริเวณจุดนี้ก็ได้ประสานงานกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวเจ้าที่ของสปป.ลาวไม่ว่าเป็นแหวงเจ้าที่ป่าไม้ฝั่งนู้นก็ได้ดูจากข่าวด้วยแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเราด้วยเราก็อยากจะขอจับมือในส่วนของการร่วมมือระหว่างประเทศที่จะคือเสือต้องมาจากเราร่วมมันมีเสือที่ยังเป็นลูกเสือนะอยู่ฝั่งนู้นอีกประมาณ 3-40 ตัวซึ่งเราได้เจรจาต่อรองจะซื้อขายกันนะทีนี้เราซื้อได้ไปเพียง4ตัวแต่ยังคงเหลืออีกทีนี้ก็ขอสัมพันธ์ว่าถ้าเขาจับมือเราจริงใจและจริงจังกับการกระบวนการที่จะกระบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติก็คิดว่าวันนี้จะแลกข้อมูลตรงนี้เบื้องต้นคิดว่าน่าจะได้ความร่วมมือระดับหนึ่งเพราะว่าทางผู้ใหญ่ท่านนู้นทั้ง4ท่านที่มาจากลาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับใหญ่แล้วก็เราพูดด้วยความจริงใจแล้วก็ขอความร่วมมือเดี๋ยววันนี้จะดูว่าเขาให้ความร่วมมือกับเราระดับไหนก็คิดว่าเสืออีกประมาณทั้ง3-40ตัวที่เป็นลูกเสือนะที่ยังถูกกักอยู่ฝั่งนู้นก็จะได้ความสัมพันธ์ขนาดไหนถ้าได้กลับมาก็ถือว่ามันก็เป็นบุญของเราทั้งลูกเสือทั้งคนช่วยด้วยครับส่วนของคดีที่ว่านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ข้าราชการพัวพันนี่เราจะขยายผลพอถึงไหมครับคือในหลักการตรงนี้มันก็ไล่เรียงถึงตัวผู้องค์การนะผู้อยู่เบื้องหลังอย่าเพิ่งไปยืนยันแล้วก็เรามีสายใดบ้างนะแต่ก็ระดับบิ๊กทุกคนก็พวกนี้ก็อาศัยอำนาจมากกว่าก็มีอำนาจแล้วก็อาศัยอำนาจแล้วบางคนที่ยังทำธุรกิจด้านนี้อยู่นั้นมืดนั้นนี่นะแล้วก็การค้าสัตว์ป่าเนี่ยผมว่าอยู่ในกระบวนการเนี่ยเรามีข้อมูลถึงไหมตั้งแต่ออกพี่ไม่ได้ออกพี่พูดเอกชแนลไหนสองหนึ่งอันนี้เป็นสาราเนาะครับผมประสงค์เนาะประจำมาครับ